ด้านร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ประธานพรรครักสันติก็ได้นำผู้สมัครในเขตฝั่งธนบุรีไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินและหาเสียงในบริเวณใกล้เคียงก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าไปหาเสียงย่านสีลมโดยครั้งนี้ได้นำนายทศธรรมบุตรชายที่เพิ่งเกณฑ์ทหารมาช่วยหาเสียงด้วยค่ะ